จากคลิปแรกที่เราไปถ่าย Little Mermaid ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมใส่แค่เสื้อขนเป็ดบางๆฮะปรากฏว่าเอาไม่อยู่ครับปากชามือชาสั่นไม่หมดทั้งตัวเลยฮะก็เลยจำเป็นจะต้องเอาเจ้าตัวนี้มาใส่ฮะซึ่งมีความหนามากเพียงพอครับผมแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมดูวนรอบๆแถวนี้ฮะว่าเมืองเดนมาร์กเขาสวยงามแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับมองจากตรงนี้ฮะคุณผู้ชมโอ้โหวิวเขาสวยงามจริงๆฮะแม้ว่าอากาศจะหนาวขนาดนี้ฮะ9 โมงเช้ายังมืดตึ๊บแบบนี้นะครับก็ยังมีคนพาลูกพาหลานมาเดินเล่นกันฮะส่วนตรงนู้นผมไม่แน่ใจว่าไปไหน เขาทิ้งผมแล้วฮะคุณผู้ชมฮะอันนั้นคือกลุ่มทัวร์เดียวกันเลยครับเขาพากันไปเที่ยวตรงนู้นฮะแต่ผมจะพาคุณผู้ชมดูรอบๆนี้ก่อนครับผมเจ้าสระตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะจริงๆแล้วก็เป็นส่วนเดียวกับ Little Mermaid ที่เมื่อเราดูเมื่อสักครู่นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับผมแต่ว่าในตรงนี้ฮะเรามาอีกฝั่งนึงฮะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณด้านหน้าผมตรงนู้นนะครับนั่นเป็นเรือรบนะครับคุณผู้ชมฮะเรือรบนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าสีเทาๆนั่นนะครับเรือรบครับคุณผู้ชมครับผมเรือรบนะฮะแล้วตรงนี้จริงๆเขาบอกว่าเป็นเขตของกองทัพเรือครับคุณผู้ชมครับผมบริเวณนี้นะฮะที่สแกนดิเนเวียเนี่ยทำใจไว้เลยว่าเฮ้ยเขาเป็นพื้นที่สำหรับที่มีน้ำทะเลเยอะมากครับแล้วตรงเนี้ยที่ผมเดินมานี่นะฮะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าใครกันเนาะยืนอยู่ตรงนี้ฮะเราลองเข้าไปดูใกล้ๆกันดูนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นอนุสาวรีย์ถึงผมดูจากการแต่งตัวน่าจะเป็นนายพลเรือนะมีชื่อว่าเฟเดริกที่4ฮะของอัฟอะไรเนี่ยไม่แน่ใจว่านี่คือคำว่ามาจากคำว่าคิงหรือเปล่าครับผมเฟเดริกที่4ฮะก็เป็นรูปปั้นนะฮะไม่แน่ใจว่าทำจากอะไรตรงนี้ครับคุณผู้ชมแม่อยู่ตรงนี้ฮะแต่น่าจะเป็นคองตรงนี้น่าจะคิงมั้งฮะคิงเฟเดริกที่4หรือเปล่าไม่ใช่ดิ X นี่มัน10นี่นะถ้า X นี่10มันก็ต้อง9ใช่ไหมฮะเฟเดริกที่9ใช่ไหมฮะมันต้อง V ถึงจะเป็น5ใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคเราเห็นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ว้าวนี่ฮะผมชอบมากเลยความน่ารักของคนที่นี่ฮะก็จะเลี้ยงหมาแบบใส่ใจมากๆเลยครับผมเขาจะให้ความดูแลเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวฮะดูแลไม่ได้ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างอย่างบ้านเรานะมีการพาหมาเดินเล่นนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆกันนี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่บริเวณแห่งนี้นะฮะนั่นคุณผู้ชมเห็นเรือรบอีกลำหนึ่งไหมครับผมตรงนี้ฮะนั่นคือเรือรบอีกลำหนึ่งนะฮะนู่นจะอีกลำหนึ่งนะครับผมโอ้3 ลำเลยครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ฮะแล้วตรงนู้นครับเป็นเรือดำน้ำอยู่ด้วยฮะที่ผมมองอยู่นี่เสียดายกล้องผมมันซูมไม่ได้ครับมีงั้นจะให้คุณผู้ชมเห็นเรือดำน้ำสีดำๆตรงนู้นด้วยครับผมตรงนี้ฮะก็จะเป็นจุดที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำเป็นอะไรเนาะแต่ว่าผมว่าเรามาดูเพื่อความสวยงามกันไปแล้วกันครับคุณผู้ชมฮะในส่วนของเดนมาร์กเพราะจริงๆแล้วเราจะอยู่ในเดนมาร์กแค่วันเดียวครับในช่วงเย็นๆฮะในช่วงบ่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่ท่าเรือแล้วก็ตอนเย็นเราจะขึ้นเรือครับเราจะขึ้นเรือไปที่ประเทศฟินแลนด์กันครับผมก็เราก็จะมีบรรยากาศในการขึ้นไปชมเรือดูนู่นดูนี่ดูนั่นหาของฟรีกินอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดนะคุณผู้ชมฮะก็พรุ่งนี้เราจะอยู่ที่ฟินแลนด์ครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะท่องเที่ยวในเดนมาร์กให้หนำใจกับ1 วันที่เรามีตรงนี้ก่อนครับเดินมาเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเจอเสาต้นหนึ่งครับผมถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะออกแนวแบบเสาอโศกอะไรแบบนี้แต่ที่นี่ครับเขาจะมีศิลปะที่เป็นรูปบรอนนะฮะบรอนแล้วก็มันทำปฏิกิริยาออกซิเดชันออกซิไดออกอะไรก็ไม่รู้กับอากาศฮะจนกระทั่งบรอนเนี่ยฮะบรอนหรือทองแดงพวกนี้กลายเป็นสีเขียวแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็มีอีกจุดนึงฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูใกล้ๆกันครับจุดตรงนี้ฮะชื่ออะไรแมรี่ฮะอ่านว่าแมรี่ฮะPrincess Mary Denmark ครับผมคุณผู้ชมฮะด้านบนนะฮะอ่านได้ว่า Mary ครับ Mary เนาะ Princess AF Denmark ครับผมก็น่าจะเป็นรูปของเจ้าหญิง Mary นะฮะซึ่งก็ยังไม่ทราบประวัติความเป็นมาอย่างไรใครรู้ก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ารูปปั้นนี้สวยงามมากๆทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะ Princess Mary ครับผมก็จากตรงนี้นะครับที่เราดูฮะก็จะเป็นความสวยงามเสียดายแต่ว่าอย่างที่บอกฮะช่วงนี้มันเป็นความแบบมืดๆเนี่ยเขาเป็นหน้าหนาวที่ไม่ค่อยจะมีแสงแดดเท่าไหร่ฮะก็น่าเสียดายตรงที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เห็นความสวยงามของเช่นใบไม้ร่วงครับจริงๆเขาก็ร่วงไปค่อนข้างเยอะแล้วล่ะแต่ในแต่ละที่เราใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสู่ที่หมายต่อไปอีกทีนึงครับในช่วงบ่ายอย่าลืมดูนะฮะว่าจะเป็นการขึ้นเรือของเราจะเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะฮะจริงๆมันไม่ใช่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วมันเข้าหนาวแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังพอมีใบไม้ที่เป็นสีๆให้ได้ดูกันบ้างครับคิดว่าสักไม่กี่วันนี้คงจะไม่เหลือแล้วล่ะตรงนี้นะ
มองเพราะว่าดูจากต้นนี้ครับผมจากต้นแถวๆนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้ดูแล้วเหลือเศษนิดๆหน่อยๆคือถ้ามาในช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงจริงๆอ่ะเราก็จะเห็นใบไม้ที่เป็นหลักสีสันมากๆฮะสวยจริงๆตอนนี้ก็ดูไปตามนี้ก่อนแล้วกันจุดที่3สำหรับประเทศเดนมาร์กตอนนี้ครับก็เป็นพระราชวังฮะก็จริงๆไกด์เขาก็บอกนะเมื่อกี้ผมก็ดันแต่มัวแต่หนาวฮะก็เลยไม่ได้ดูว่าพระราชวังที่เขาก็กำลังจะพาไปเนี่ยคือพระราชวังชื่ออะไรครับเดี๋ยวตามไปดูแล้วกันเสียดายว่าตรงร้านสวีเนียตรงนี้ฮะขายของที่ระลึกตรงนี้ครับเขาปิดซะงั้นแต่วันนี้เนี่ยน่าเสียดายมากครับเราก็ไม่ได้ใช้บริการของเขาละไม่งั้นจะซื้อของไปฝากคุณผู้ชมสักหน่อยนะครับเล่นเกมสนุกสนุกกันโอเคเราเดินตามคณะเข้าไปดูแล้วกันครับว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนฮะตรงนี้ก็จะเป็นลานนะฮะพระราชวังชื่ออัมบาริบอกครับอัมบาริบอกถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอัมบาริบอกฮะน่าจะประมาณนี้ครับผมส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ฮะก็จะเป็นในส่วนของลานนะฮะคุณผู้ชมครับผมลานตรงนี้ฮะโอ้โหนี่ถ้าใครเคยไปที่แบบนครรัฐวาติกันนะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นสภาพโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้มีทหารยามยืนอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมครับผมเข้าใจว่าเขาน่าจะให้เราถ่ายเนาะเป็นทหารยามที่แต่งชุดสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับผมโอ้เป็นอะไรที่ต้องถ่ายให้ดูจริงๆครับคุณผู้ชมครับผมเข้าใจว่าเขาน่าจะอนุญาตให้เราถ่ายนะครับผมนี่ฮะมีอยู่2ท่านนะครับมีตรงนี้ท่านนึงกับตรงนั้นอีกท่านนึงนะครับกำลังเดินรักษาการอยู่นะครับถ้าเขาไม่ให้ผมถ่ายเนี่ยเขาจะว่ายังไงเนาะขออนุญาตถ่ายนะครับพูดภาษาเดนมาร์กว่ายังไงวะโอ้ท่าเดินเขาสง่างามมากครับคุณผู้ชมครับถือปืนโอ้ท่าถือปืนเขานี่บอกตรงๆเลยนะครับว่าเหนื่อยแทนฮะกับท่าถือปืนนี่ครับผมมีกระบี่ห้อยอยู่ด้วยครับผมเป็นชุดหมวกแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชุดอะไรครับผมโอ้แต่ท่าเดินเขานี่สุขุมนุ่มลึกมากฮะโอ้โอ้แล้วก็คงจะดูว่าเขาจะทำยังไงต่อครับจากการหยุดยืนอยู่ตรงนี้ฮะเขาอ่ากับหลังหันครับผมหน้าโอ้เป็นท่าเดินที่สง่างามมากครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมเข้ามาเดินดูท่าของเขานะครับไม่กล้าส่งเสียงดังรบกวนฮะโอ้เดี๋ยวเดินดูอ๋อผมเห็นในซุ้มตรงนี้ครับผมในซุ้มแดงๆของเขาเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะมีเสื้อโค้ทด้วยครับน่าจะเป็นเสื้อโค้ทสำหรับกันหนาวหรือกันฝนครับผมเขาคงจะเดินไปเดินมาอยู่อย่างนี้แหละฮะโอ้นะผมนึกถึงทหารรักษาพระราชวังครับผมที่อยู่ตรงนี้ฮะผมว่าคนที่มาทำหน้าที่แบบนี้นะฮะแค่มีใจรักอย่างเดียวไม่พอนะเพราะเขาต้องทุ่มเทมากนะครับในการที่จะอยู่นี้แล้วเขาเป็นแบบเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเขานะครับแบบมาถึงเดนมาร์กเนี่ยแล้วเจอทหารอยู่แบบนี้นะฮะคือแบบว่าถ้าเขาทำอะไรไม่เรียบร้อยหรือเกิดเดินไปลื่นล้มแบบนี้ฮะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบขายหน้าระดับประเทศกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเขาก็กลับมายืนอยู่ตรงนี้อีกทีนึงครับผมแล้วเดี๋ยวมีมองซ้ายมองขวาครับผมมีมองซ้ายมองขวาว้าวฮะไม่ได้หยุดยืนเฉยๆนะครับมองซ้ายมองขวาหวังว่าเขาคงไม่มองหน้าผมนะฮะแล้วทำท่ากลับหลังหันแล้วก็เดินต่อไปครับคุณผู้ชมฮะสุดยอดมากๆครับทีนี้ครับเราจะลองเดินมาดูทหารอีกท่านนึงนะครับที่เดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้ฮะผมเข้าใจว่าเป็นทหารรักษาวังครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูว่าเขาจะเดินไปจุดไหนทำอะไรบ้างนะครับนะฮะมีชำเลืองมองผมฮะอาจจะแอบนึกด่าในใจนะครับว่าไอ้นี่ทำอะไรนะฮะผมส่งสัญลักษณ์ว่าเอ้ยผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอเขานะเขาก็มีชำเลืองมองครับคุณผู้ชมครับผมทุกๆครั้งที่เขาหยุดนะฮะผมสังเกตนะครับเขาจะมีการมองซ้ายมองขวาทุกๆครั้งที่เขาหยุดครับผมไม่ใช่หยุดอยู่เฉยๆนะครับคุณผู้ชมครับผมเขาก็จะหยุดมองฮะหยุดมองในลักษณะสังเกตการครับสง่างามมากครับคุณผู้ชมฮะแต่คนเมื่อกี้เขาไม่มองผมนะแต่คนนี้เขาชำเลืองมองนะฮะประมาณว่าไอ้บ้านี่มาทำอะไรวะฮะโอ้นะฮะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะบริเวณนี้มีทั้งหมดกี่ท่านนะครับจากจุดนี้นับได้2ครับตรงนู้นสามตรงนู้นอีกคนนึงครับคุณผู้ชมฮะอยู่ตรงนู้นฮะแล้วไหนอีกฮะมี4ตรงนู้นครับคุณผู้ชมฮะโอ้ที่ผมนับได้ตรงนี้มี4ท่านนะครับอยู่นี้ฮะซึ่งสวยงามมากๆเลยครับคุณผู้ชมในลานนี้ครับมีความกว้างฮะแล้วก็ด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่าเป็นรูปของพระราชินีนะฮะรูปปั้นของพระราชินีแต่เดี๋ยวลองเข้าไปอ่านดูก่อนครับถ้าเขามีเป็นภาษาอังกฤษให้เราน่าจะอ่านได้ฮะเข้าไปดูตรงนี้ครับผมเขียนว่าอะไรน่ะเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรจ้าเป็นรูปผู้หญิงขี่ม้าคุณผู้ชมฮะ
ฟิเดริโกควอนโตคริปเมนฟริบริเรมสรุปว่าอ่านไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับผมเขาอาจจะมีภาษาอังกฤษไว้ตรงไหนสักที่แหละแต่ผมยังหาไม่เจอฮะเนื่องจากลานตรงนี้กว้างมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับโหเป็นอะไรที่แบบว่าคือถ้ามาเดนมาร์กเนี่ยต้องมาที่นี่ครับคุณผู้ชมฮะต้องมาเห็นที่นี่ด้วยตัวเองโอ้ผมเห็นตรงนู้นครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราเห็นทหารคนเดียวใช่ไหมครับคราวนี้เราเห็นทหารคู่ฮะคุณผู้ชมฮะเขาเดินกันเป็นคู่น่าสนใจมากๆเลยครับพร้อมเพรียงและสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับตรงนี้ฮะโอ้มีชำเลืองแอบมองผมนิดนึงด้วยฮะหวังว่าเขาคงจะไม่เอาดาบปลายปืนมาทิ่มตูดผมนะโอ้สวยงามมากจริงๆครับลองดูสิเขาทำไงต่อครับเขาชำเลืองมองซ้ายขวาเหมือนกันทุกๆครั้งเลยครับคุณผู้ชมฮะชำเลืองมองซ้ายขวาครับผมเขากระซิบกระซาบอะไรกันก็ไม่รู้ฮะโอ้กลับหลังหันครับเขาจะใช้วิธีการกลับหลังหันออกมาแบบนี้พร้อมๆกันสวยงามมากๆเลยครับหมุนตัวออกมาฮะเราลองดูเขาคุยกันด้วยนะก็ได้เห็นทหารรักษาวังกันไปแล้วนะครับซึ่งก็มีความสง่างามความสวยงามของในแต่ละประเทศก็มีความสวยงามมีอะไรหลายๆอย่างฮะในส่วนของอินเดียก็อาจจะมีการกระทืบเท้าแรงๆแบบนี้ฮะในส่วนบ้านเราก็เข้มแข็งครับผมสวยงามฮะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเข้าเดินเข้าไปดูในส่วนของพระราชวังกันต่อครับผมต้องรอหาไกด์ก่อนไกด์ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมหลงทางผมอยู่คนเดียว